ายกรัฐมนตรีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติชวนทำความดีเป็นผู้ให้การเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 16นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบถวายเป็นพระราชกุศลสืบสานพระราชปณิธานโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองสภากาชาดไทยสร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่9กรกฎาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.เข้าร่วมงานด้วยนายจักรพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลจัดทำโครงการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมทั้งนี้มีหน่วยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด65หน่วยงานโดยเริ่มโครงการตั้งแต่มกราคม2567ยาวจนไปถึงเดือนธันวาคม2567โดยมีเป้าหมายบริจาคโลหิต10ล้านซีซีภายในเดือนค.2567ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ปีพุทธศักราช2567นับเป็นปีมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ72พรรษาโดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วกันโครงการบริจาคโลหิตจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยและเป็นการสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและสภากาชาดไทยที่ได้ร่วมกันจัดโครงการที่สร้างคุณค่าและเสริมสร้างสังคมแห่งการให้โดยในวาระมหามงคลนี้ขอเชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่บริจาคโลหิตซึ่งโลหิตของทุกคนจะช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจากนั้น
นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตภายในตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลสำหรับโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยรัฐบาลเพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน65หน่วยงานโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม2567ตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิตจำนวน10ล้านซีซีภายในเดือนธันวาคม2567ทั้งนี้โครงการบริจาคโลหิตเป็น1ใน10โครงการที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้โอลี่วัตกินเปิดใจหลังสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยพาอังกฤษเข้ารอบชิงยูโรอัปเดตยูโร24วันที่11กรกฎาคม2567 4:42 น.โอลี่วัตกินกองหน้าทีมชาติอังกฤษเปิดใจหลังสวมบทซูเปอร์ซับซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทัพสิงโตคำรามแซงชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโร2024โดยวัตกินลงสนามให้อังกฤษในฐานะตัวสำรองในนาทีที่81ของเกมยูโร2024รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่10กรกฎาคมก่อนที่ในนาที 90+1 เจ้าตัวจะซัดด้วยขวาแบบเฉียบคมพาสิงโตคำรามแซงนำ 2-1 และเป็นประตูชัยให้ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของยูโรเป็นสมัยที่2ติดต่อกันอิงแลนด์โอลี่วัตกินสกอร์ his size second goal during a semi-final match between the Netherlands and England at the Euro 2024 soccer tournament in Dortmund เยอรมนี Wednesday July 10, 2024 AP Photoฮัสซันอัมมาหลังเกมดังกล่าววัตกินซึ่งคว้ารางวัล Player of the Match ในเกมนี้ไปครองให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่ออกเลยผมไม่อยากออกจากสนามในตอนท้ายเพราะผมอยากจะซึมซับมันทั้งหมดเราอังกฤษมีปัจจัยการกลับมาแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนเราไม่เคยยอมแพ้ซึ่งนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเราพร้อมแล้วสำหรับสเปนนอกจากนั้นดาวเตะวัย 28 ปีระบุว่าเขาได้พูดคุยกับโคพาวเมอร์เรื่องการจ่ายบอลก่อนลงสนามในฐานะตัวสำรองพร้อมกันก่อนที่พาวเมอร์จะแอดซิสให้เจ้าตัวได้จริงๆว่าผมพูดกับเขาว่าเราจะลงสนามและคุณจะจ่ายบอลให้ผมผมรู้ทันทีที่เขาได้บอลเขาจะจ่ายให้ผมข้างในกรอบเขตโทษตรงนั้นเมื่อบอลไปเข้ามุมไปที่มุมประตูมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาคนไทยเตรียมยิ้มได้แม้ป่วยไข้ดีอีสอทอเดินหน้าระบบ Healing และ MOPH พลาวการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 9:49 น.คนไทยเตรียมยิ้มได้แม้ป่วยไข้ดีอีสอทอ
เดินหน้าระบบ HealthLink และ MOPH Cloud คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลวันที่10กรกฎาคม67นางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้รอยต่อและอำนวยความสะดวกในการให้และใช้บริการภาครัฐให้กับประชาชนถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสท.ผลักดันให้เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ Health Information Exchange HIE ระดับประเทศโดยการพัฒนาระบบ HealthLink และ Cloud กลางด้านสาธารณสุข MOPH Cloud ขึ้นมามีการกำหนดมาตรฐานกลางร่วมกับโรงพยาบาลในภาคีพร้อมผลักดันให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าระบบ HIE เป็นระบบที่จะเชื่อมโยงและใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพและการรักษาระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลโดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้นรวมถึงในกรณีการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและการส่งต่อนอกจากนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชน Big Data InstituteBDI, DE และสท.ยังได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศโดย DE เริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครนางรัฐเกล้ากล่าวอีกว่าเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศโดยได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อด้วยจังหวัดนครราชสีมาในหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลนอกสังกัดสท.จากนั้น DE จะจับมือกับสท.ผ่านโครงการคลาวกลางด้านสาธารณสุข MOPH Cloud ขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการและจะผลักดันจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบรวมถึงจัดทำแผนงบประมาณระยะยาวให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ปัจจุบัน HealthLink มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า400แห่งทั่วประเทศประชาชนที่สนใจสมัคร HealthLink ฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไทยดีสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://healthlink.go.th/ ทั้งนี้ขอเชิญร่วมรับฟังรายละเอียดแบบครบถ้วนจาก DE ในการแถลงข่าววันที่12กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา 11.00 น.